ดีครับหมอสวัสดีครับโลกวันนี้ไม่สบายเป็นอะไรผมเสียแล้วครับหมอไม่ได้ใช้ครีมนวดเหรอเปล่าครับหมอโลกเสียไปหมดแล้วครับอากาศเสียมีแต่ฝุ่นและควันพิษน้ำเสียเน่าเหม็นสัตว์น้ำอยู่ไม่ได้ผืนดินผืนทรายเต็มไปด้วยขยะเสียไปหมดทุกอย่างอย่างนี้ผมจะเสียชีวิตไหมครับหมอไม่หรอกหมอจะไม่ยอมให้โลกเป็นอะไรแน่นอนโลกเสียใจหมอก็เสียใจที่คนเราทำให้โลกเป็นแบบนี้โลกไม่ไหวแล้วสวัสดีครับผมการครับสองเอียเสียเช้าแล้วครับเด็กๆได้เวลาลุกขึ้นมาขยับร่างกายให้สดใสในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งและเต้นเท้าไฟของเรา1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่วันนี้นะครับเราจะมาเต้นกับคำว่าเสียมันมีอะไรที่เสียได้บ้างแล้วเราต้องทำยังไงเวลามันเสียไปเต้นกันเลยครับ1 2 3ท้องเสียอ่อนเพลีย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 โอ๊ยไม่ดีเลยนะครับอ่อนเพลียแบบนี้ก็ต้องดื่มน้ำทดแทนเยอะๆนะครับเด็กๆไปดูท่าต่อไปกันดีครับ1 2 3อารมณ์เสียใจเย็นๆ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 ไม่ดีนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าอารมณ์เสียก็ต้องใจเย็นๆนะครับเด็กๆไปดูท่าต่อไปกันเลย1 2 3ทีวีเสียยกไปซ่อม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 เอาละครับคราวนี้เรามารวมทุกท่าให้อยู่ในรอบเดียวกันเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ท้องเสียอ่อนเพลีย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 อารมณ์เสียใจเย็นๆ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 ทีวีเสียยกไปซ่อม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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่เยี่ยมมากเลยครับเด็กๆเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับ
ทำไมพวกเราพร้อมใจกันถอนหายใจอีกแล้วคะเนี่ยกระต่ายเสียใจที่ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกไม่ได้เพราะว่าค่าฝุ่น PM สูงอากาศเสียรุนแรงแม่กระต่ายห้ามออกไปไหนเลยครับส่วนเมนก็เสียใจที่เมื่อเช้าไปวัดตั้งใจจะไปให้อาหารปลาแต่ว่าปลาตายลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเพราะน้ำเน่าเสียน่าสงสารส่วนหนูรถที่บ้านเสียค่ะก็เลยต้องนั่งเรือมาที่นี่น้ำเหม็นเน่าอากาศก็มีแต่ฝุ่นมันช่างเป็นการเดินทางที่น่าห่อเหี่ยวใจมากเลยค่ะทำไมพวกเราต้องมาเจออากาศเสียน้ำเสียด้วยเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อริวครับเสียคือเสียของเล่นเสียใจเสียเงินเสียค่าจ่ายดิวเสียใจครับที่ของเล่นพังถ้าไม่อยากเสียใจต้องเล่นของเล่นดีๆและเอาของเล่นไปเก็บเข้าที่สวัสดีครับผมชื่อมาร์คครับที่บ้านผมมีการเสียมีโทรศัพท์เสียมีทีวีเสียครับพอเสียแล้วก็ต้องเอาไปซ่อมครับมาร์คไม่ชอบอากาศเสียเลยครับเพราะว่ามีแต่ฝุ่นละออง PM 2.5 ครับทำให้ปวดหายใจไม่หอกครับไม่ใช้รถควันดำไม่เผาขยะครับสวัสดีค่ะอ้อมค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียค่ะพอรถมอเตอร์ไซค์เสียคุณปู่ก็เอาไปซ่อมค่ะหนูไม่ชอบอากาศเสียเพราะมันทำให้หายใจไม่ออกค่ะถ้าหนูไปที่ควันเยอะๆหนูก็ต้องปิดจมูกค่ะสวัสดีครับผมชื่อสิงห์ครับเสียก็คือของใช้เสียครับเวลาเสียก็ซ่อมครับที่หวีผมมีหักก็เอากาวติดครับอากาศเสียเพราะว่าหวัดอะไรนะโคโรนาถ้าเราสูดอากาศเสียเข้าไปเยอะๆเขารักษาไม่ได้เราก็ต้องตายแล้วเราก็ต้องปิดจมูกเพื่อเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าไปใส่แมสแต่แมสอยู่ข้างบนจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจเอาแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะอาจจะต้องครอบหัวเหมือนนักบินอวกาศต้องใส่แบบนี้ตลอดไม่ไหวนะคะไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าไม่มีน้ำสะอาดดื่มล่ะกระต่ายขาดน้ำไม่ได้ต้องตายแน่ๆกระต่ายยังไม่อยากตายอ่ะหนูก็ยังไม่อยากตายใจเย็นๆยังไม่ตายครับเรายังช่วยกันได้ช่วยยังไงครับก็ช่วยโลกของเราพยายามไม่สร้างขยะหรือถ้ามีขยะก็ต้องแยกให้ถูกถังไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำและท้องทะเลแล้วก็ใช้รถให้น้อยลงไม่เผาหญ้าเผาป่าแต่พวกเรา 2-3 คนทำก็ไม่ช่วยอะไรนะคะเราต้องชวนให้ทุกคนช่วยกันไม่งั้นเราจะไม่รอดกันหมดโลกคือบ้านของเราทุกคนพวกเราต้องช่วยกันดูแลโลกของเรานะครับอ
สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับพี่เอ็มแล้วค่ะเด็กๆคะพี่เอ็มกำลังตกแต่งห้องของพี่เอ็มอยู่ค่ะด้วยกระดาษลูกฟูกที่ทำมาจากกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วพี่เอ็มเนี่ยมีกล่องกระดาษเยอะแยะมากเลยค่ะแต่ตอนเนี้ยพี่เอ็มตกแต่งมาตั้งนานผนังของพี่เอ็มยังโล่งอยู่เลยค่ะพี่เอ็มต้องทำอะไรสักอย่างทำอะไรดีนะโอ้วาดรูปไงปากกาวิเศษจงมาแต่ว่าจะวาดอะไรดีพี่เอ็มคิดไม่ออกเลยค่ะเด็กๆช่วยพี่เอ็มคิดได้ไหมคะงั้นวันนี้จะเป็นใครดีนะน่ารักทั้งนั้นเลยรูปไม่ถูกเลยเอาใครดีคนนี้ดีกว่าน้องวีด้าสวัสดีค่ะน้องวีด้าสวัสดีค่ะน้องวีด้ากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเลี้ยงน้องหมีอยู่ค่ะเลี้ยงน้องหมีน้องหมีนี่เป็นตุ๊กตาหรือเปล่าคะใช่ค่ะน่ารักจังเลยน้องวีด้าคะช่วยพี่เอ็มคิดหน่อยค่ะว่าพี่เอ็มจะวาดรูปอะไรดีวาดวีด้าใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ใส่หัวใจตรงกลางสีขาวแล้วก็มีกระโปรงสีขาวแล้วก็ใส่หัวใจเยอะๆสีแดงๆค่ะโอ้แสดงว่าน้องวีด้าจะให้พี่เอ็มวาดน้องวีด้าในแบบการ์ตูนใช่ไหมคะค่ะแล้วน้องวีด้าที่เป็นการ์ตูนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คะมีน้องหมีอุ้มน้องหมีน่ารักจังเลยแล้วน้องวีด้าเนี่ยทำผมทรงอะไรดีคะทรงถักเปียสองข้างเลยค่ะถักเปียสองข้างมีผมม้าด้วยค่ะโอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เอ็มจะวาดน้องวีด้าที่มีผมม้าแล้วก็ถักเปียสองข้างให้เลยวีด้าคอยดูตัวเองในแบบการ์ตูนที่พี่เอ็มจะวาดให้ณบัดนี น้องวีด้าแบบการ์ตูนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าน้องวีด้าจะชอบนะคะWhy?
ียเสีย